สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนประจำศูนย์การเรียนนะครับแล้วก็วิทยาลัยเครือข่ายทุกที่ทั่วประเทศเลยนะครับก็พบกับอาจารย์ริชาร์ดอีกแล้วนะครับในรายวิชาบัญชีเบื้องต้น2นะจ๊ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับที่เราได้พบกันสำหรับพวกเราทุกคนนะครับในรายวิชาบัญชีเบื้องต้น2นี้นะครับอาจารย์ริชาร์ดนะอาจารย์เรืองชัยพวุฒิก็ทำหน้าที่ดูแลพวกเราเหมือนเดิมนะครับกับรายวิชาบัญชีเบื้องต้น2นะวันนี้ก็ต้องบอกพวกเราว่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็เราจะได้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะได้ทำการบันทึกบัญชีนะครับสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้านะครับมาละเจอกันแล้วนะครับสำหรับวิชาบัญชีเบื้องต้น2นี่อาจารย์ขอเน้นย้ำสักหน่อยนะเพราะว่าเผื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยจะไม่ได้เรียนกันนะครับสำหรับวิชาบัญชีเบื้องต้น2นี้นะต้องบอกพวกเราว่าจริงๆแล้วเนื้อหาของมันเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรเลยกับรายวิชาบัญชีเบื้องต้น1นะครับมันจะมีแค่เรื่องที่มันพิเศษนะพิเศษขึ้นมานะครับนั่นก็คือเมื่อที่เราเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น1เนี่ยนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับธุรกิจที่ลักษณะเป็นการให้บริการถูกต้องไหมรับจ้างซักผ้านะครับรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะรับเป็นลักษณะของการรับตัดผมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นธุรกิจที่เน้นเรื่องของการบริการซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับวิชาบัญชีเบื้องต้น1นะไม่รู้พวกเราลืมหรือเปล่านะแต่พวกเราเนี่ยไม่น่าลืมนะส่วนพอมาบัญชีเบื้องต้น2เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเน้นย้ำนะครับสำหรับธุรกิจที่ใกล้ตัวพวกเรามากนะครับเพราะว่าพวกเราก็เพิ่งจะไปลงร้านกันมาถูกต้องไหมนั่นคือในเรื่องราวของร้านที่เป็นร้านที่ลักษณะคล้าย 7-Eleven ไม่ได้คล้ายหรอกเป็นลักษณะของร้าน 7-Eleven นะครับนั่นคือธุรกิจที่ซื้อมาขายไปนะครับหรือว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจที่ซื้อขายสินค้านะนี่คือเรื่องที่เราจะได้เรียนกันนะครับดังนั้นในรายวิชาบัญชีเบื้องต้น2เนี่ยนะครับเราจะได้เรียนเรื่องในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำบัญชีนะครับของธุรกิจซื้อขายสินค้าโอเคเนาะเรามีธงนะครับที่เราปักธงไว้เลยนะนั่นคือธุรกิจซื้อขายสินค้าพวกเราอย่าหลงประเด็นนะครับเดี๋ยวพวกเราจะสงสัยว่าเอ๊ะวิชาบัญชีเบื้องต้นเนี่ยทำไมมันถึงแบ่งแยก1กับ2นะครับมันเป็นเหมือนเลเวลวะลูกนะบัญชีเบื้องต้น1เนี่ยก็ธุรกิจให้บริการนะครับจะเป็นธุรกิจที่ท็อปฮิตในประเทศไทยนะแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นคือธุรกิจซื้อขายสินค้านะเดี๋ยวนี้เราจะมาดูเรื่องราวของธุรกิจซื้อขายสินค้ากันนะครับที่ต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยเดี๋ยวฉันขอย้อนอดีตสักนิดนึงนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยอาจจะหลงจะลืมกันนะครับธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยก็คือธุรกิจที่ตั้งขึ้นถูกต้องไหมเป็นธุรกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำการซื้อและขายสินค้านะครับอะไรคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้อาจารย์ริชาร์ดรีบสอนจังเลยวันนี้เรารีบสอนเกินไปเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรเรารีบสอนมากเท่าไหร่เราก็จะมีเวลาในการทบทวนมากขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีลักษณะซื้อของมาถูกต้องไหมครับซื้อของมาแล้วก็ขายของชิ้นนั้นไปนะครับก็คือเหมือนกับเป็นคนกลางนั่นแหละนะชีวิตเราเหมือนชีวิตของพ่อค้าคนกลางเนาะเรานึกภาพร้านเซเว่นของพวกเรานะครับร้านเซเว่นของเราเนี่ยตั้งขึ้นมานะครับเราก็จะรับสินค้ามาจากซัพพลายเออร์นะครับซึ่งเขาจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยเขาก็ทำการส่งสินค้ามาให้กับเรานะครับเราเนี่ยซื้อสินค้ามานะครับซื้อสินค้ามาทำไมครับซื้อเอามาไว้ที่ร้านถูกต้องไหมเราไม่ใช่พิพิธภัณฑ์นะลูกไม่ใช่ว่าเราซื้อมาแล้วจะตั้งโชว์เราไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ลูกนะเราไม่ใช่มูลนิธิการกุศลนะลูกเราก็จะต้องเอาสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยเพื่อทำการขายให้ไปกับลูกค้าที่มีความต้องการนะครับเราจะสนองความต้องการของลูกค้านะลูกค้าอยากได้อะไรเนี่ยลูกค้าเข้ามาติ๊งนองนะเข้ามาที่ร้านของเราเนี่ยลูกค้าก็จะได้สิ่งนั้นไปพร้อมกับความประทับใจที่เข้ามาในร้าน 7-Eleven ของเรา
นะจนมีคนเนี่ยเอาไปเป็นคำถามนะครับแบบสนุกสนุกนะแบบว่าเอออะไรเอ่ยเข้ามีเสียงออกมีเสียงเข้าไปข้างในมีน้ำ นั่นคือหลานเสือของเรานะที่ข้างเข้าไปข้างในจะมีน้ำนะเออเด็กก็งงตอนแรกก็งงเอ๊ะอะไรเข้ามีเสียงออกมีเสียงนะครับอ่ะโอเคเนาะธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบธุรกิจในประเทศไทยนะจริงๆแล้วธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยจะมีลักษณะการแบ่งออกเป็นประมาณ3ประเภทนะครับที่อาจารย์สอนไปเมื่อครั้งที่แล้วเนาะ1ธุรกิจให้บริการนะครับก็จะเป็นการเน้นการบริการนะไม่ว่าจะเป็นการตัดผมนะครับซักรีดนะครับซ่อมแซมนะอุปกรณ์ที่มันจะต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นธุรกิจที่เน้นการบริการธุรกิจที่2ครับเป็นธุรกิจที่เรากำลังจะเรียนกันนะครับนั่นคือธุรกิจซื้อขายสินค้านะครับแล้วก็ธุรกิจตัวที่3เนี่ยนะครับจะเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับ7-11ของเราก็เป็น1ในธุรกิจที่เป็นลักษณะของการซื้อขายสินค้าโอเคเนาะอันนี้อาจารย์ย้อนให้เพราะว่าพวกเราเนี่ยจะได้เข้าใจลักษณะของการประกอบธุรกิจนะครับพอเราเข้าใจลักษณะของการประกอบธุรกิจเนี่ยเวลาเราทำบัญชีเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับอาจารย์บอกพวกเราไปแล้วนะครับว่ากระบวนการทำบัญชีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจให้บริการหรือธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยจะมีลักษณะการทำบัญชีที่เหมือนกันนะจะมีการทำที่เหมือนกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ได้สอนพวกเราไปแล้วนะครับว่าวิธีการบันทึกบัญชีนะสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยเขามีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไรซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้ทบทวนให้กับพวกเราไปแล้วนะครับแต่วันนี้ครับธุรกิจซื้อขายสินค้าของเราเนี่ยมันจะพิเศษขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยนะยิ่งเป็นธุรกิจที่ซื้อของมาแล้วก็ขายของไปอย่างเงี้ยนะธุรกิจที่ซื้อของมาแล้วก็ขายของไปเนี่ยเราอาจจะดูว่าเอ้ยมันก็ปกตินะไม่มีอะไรพิเศษพิสดารเลยนะครับมันจะไม่พิสดารเลยโลกนะถ้าเราทำธุรกิจแบบปกตินะครับแต่ปัจจุบันแล้วธุรกิจที่เป็นร้านขายของส่วนมากจะทำธุรกิจที่ไม่ปกตินะครับไม่ปกติตรงไหนครับเพราะว่าร้านค้าเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายถูกต้องไหมครับอย่างร้านสะดวกซื้อเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะอาจารย์ไม่ขอกล่าวถึงแล้วกันเพราะว่ามันเยอะมากนะครับรวมทั้งร้านขายของชำโชห่วยนะติดดาวนะครับเซเว่นนะแล้วก็แฟมิลี่อะไรเงี้ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายท็อปอะไรเงี้ยนะทุกธุรกิจเนี่ยก็จะขายของเหมือนกันถูกต้องไหมลูกธุรกิจขายของเหมือนกันครับเราในฐานะที่เป็นคนซื้อนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อาจจะซื้อของในเขาเรียกว่าในความสะดวกนะครับในการซื้อแต่ปัจจุบันเนี่ยร้านค้าเนี่ยมันจะถ้ามันสามารถปีนบันไดบ้านเราขึ้นมาเนี่ยมันคงปีนมาแล้วล่ะเนาะเด็กๆจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจเนี่ยมันก็สามารถมันก็คลืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นทำให้เราเนี่ยจับจ่ายใช้สอยอย่างสะดวกมือเลยทีเดียวถูกต้องไหมดังนั้นครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าแล้วก็เพื่อให้กิจการของตัวเองอยู่ได้นะครับแต่ละธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นนะลูกนะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเขาขายของปกติอ่ะก็คือซื้อมาบวกกำไรแล้วก็ขายไปอย่างเงี้ยซื้อมาขายไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแปลกนะการบันทึกบัญชีไม่แปลกครับแต่ปัจจุบันที่มันแปลกเพราะว่าเขาเนี่ยแต่ละยูนิตของการทำธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นลูกไอ้ตัวโปรโมชั่นเนี่ยแหละถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษขึ้นมาสำหรับธุรกิจนะครับก็คือเวลาที่เราทำธุรกิจใช่ไหมพอมีการจัดโปรโมชั่นเนี่ยลดแลกแจกแถมเนี่ยการบันทึกบัญชีมันก็ต้องผันไปตามกระบวนการลดแลกแจกแถมนะครับดังนั้นวันนี้ครับอาจารย์จะสอนพวกเราในการบันทึกบัญชีนะครับสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้านะครับที่มีการจัดโปรโมชั่นนะคือถ้าเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้าปกติเนี่ยก็จะเหมือนที่เราเรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกต้องไหม
อันนั้นเป็นการซื้อขายปกติครับไม่มีอะไรแปลกพิสดารนะแต่วันนี้ครับมันจะแปลกพิสดารเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้าที่มีในเรื่องของเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องเงื่อนไขคืออะไรครับก็คือส่วนลดนั่นแหละมันเรียกว่าเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการซื้อขายสินค้านะครับปกติแล้วเนี่ยตัวส่วนลดเนี่ยนะเป็นอะไรที่ทุกธุรกิจเนี่ยฮิตมากเลยลูกนะเพราะว่าอะไรไหมลูกค้าชอบอาจารย์เป็นคนหนึ่งครับที่ชอบส่วนลดมากเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็รับประทานอะไรก็แล้วแต่หรือว่าซื้อของใช้อะไรก็แล้วแต่ที่มีสแตมป์น่ารักมากนะทุกวันนี้อาจารย์เนี่ยสแตมป์ขึ้นหัวอาจารย์มากเพราะว่าอาจารย์จะฮิตมากอะไรที่เป็นสแตมป์นะเดนทิสเต้เนี่ยปกติก็ไม่เคยได้ใช้เพราะว่าใช้แต่คอลเกตไกลชิตนะหรือผลิตภัณฑ์ที่มันแบบว่าราคาไม่ได้สูงมากนะแต่ตั้งแต่โปรโมชั่นสแตมป์นะเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ใช้เดนทิสเต้นะครับปกติแล้วน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไปซื้อเอาแต่ยี่ห้อไหนถูกอาจารย์ก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะแต่พอมีสแตมป์ขึ้นมานะอาจารย์จะต้องเลือกใช้ยี่ห้อที่มีสแตมป์นะอะไรที่อาจารย์ไม่เคยกินไม่เคยใช้นะครับในรอบนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้กินได้ใช้กับโปรโมชั่นสแตมป์นะครับไม่นับรวมคริสตัลอย่างเดียวนะอย่างไอศกรีมสวินเซนครับปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ค่อยกินหรอกไอศกรีมสวินเซนเนี่ยเพราะว่าคลาสอย่างอาจารย์เนี่ยต้องกินแบบไอศกรีมแบบโฮมเมดคุณเข้าใจไอศกรีมแบบโฮมเมดไหมลูกที่แบบผลิตจากสินค้าเกรดพรีเมียมมาลูกอาจารย์จะรับประทานของแบบนั้นนะครับแต่อาจารย์ต้องมากินไอศกรีมนะยี่ห้อแบรนด์สวินเซนอันนี้ไม่ได้โฆษณานะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่น1แถม1ในวันอังคารลูกเราก็ไปซื้อบัตรเขานะลูกนะ1แถม1วันอังคารนะครับอีกตัวนึงที่อาจารย์แบบว่าต้องซื้อมาเป็นประจำเพราะว่าหลานๆอาจารย์เนี่ยชอบกินนะครับนั่นคือพิซซ่าเขาตัวนี้ก็จะมีบัตรนะปกติแล้วมันต้องรอช่วง1แถม1ใช่ไหมแต่ถ้าใช้บัตรนี้ครับเราสามารถที่จะรับประทาน1แถม1ได้ในทุกวันเลยไม่ต้องรอโปรโมชั่นเลยอาจารย์ก็ไปซื้อบัตรมานะครับนะล่าสุดนะล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็คือกาแฟแบ็คปกติอาจารย์ก็ไม่รับประทานกาแฟที่ร้านอยู่แล้วเพราะว่ามันแพงนะครับมันก็มีกาแฟแบบ Black Canyon 1แถม1อะไรเงี้ยอาจารย์ก็ไปกินกาแฟนะครับหรือว่าเวลาที่เขามีการจัดโปรโมชั่นตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะอาจารย์ก็ส่วนมากก็จะไปถ้าไม่อยากได้ส่วนลดก็จะอยากได้ของที่เขาแถมทุกวันนี้อาจารย์ก็จะอาศัยของวันนี้นะวันนี้กระมังตะกร้ากระปุกที่ได้กูเต็มไปหมดเลยลูกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราอาศัยของแถมไงนะไอ้ที่ไอ้พวกผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันแถมช้อนแถมจานอะไรเงี้ยอาจารย์ซื้อมาเยอะมากนะปัจจุบันจะกินจนหัวเป็นอย่างนี้แหละเพราะไอ้ผงชูรสนี่แหละรสดีอะไรเงี้ยนะทุกวันนี้เราทำกับข้าวแล้วใส่อะไรครับเราใส่รสดีเสร็จรสดีเราไม่พอครับเราใส่ผงชูรสด้วยนะครับอันนี้ก็เบิร์นแล้วนะเพราะว่ารสดีมันก็มีส่วนผสมของผงชูรสอยู่ใช่ไหมคือเราต้องการอูมามิไงนะอารมณ์คุณต้องการอูมามิคือทานได้ผงชูรสอาจารย์แบบชอบมากอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องใส่ผงชูรสนะล่าสุดอาจารย์ชงกาแฟเย็นก็จะต้องใส่ผงชูรสแล้วเพราะว่า มันปราบรสหวานโดดเค็มโดดใช่ไหมเบี้ยวที่โฆษณานะครับก็ไปสกายเลยนะก็อยากให้เรารู้ว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันมีส่วนมากๆเลยนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยอยากจะซื้อสินค้าโอ้จริงๆนะลูกจริงๆเรื่องของส่วนลดเนี่ยลดแรกแจกแถมเนี่ยเป็นอะไรที่คนไทยชอบและอาจารย์ก็ชอบเหมือนกันอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของการคำนวณส่วนลดนะลูกนะว่าส่วนลดเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับอ่ะแต่ก่อนที่พวกเราจะไปดูเรื่องของส่วนลดนะครับอยากให้พวกเรามองภาพก่อนนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนกันไปคือเรื่องของการบันทึกบัญชีกรณีที่เราซื้อขายแบบปกติแต่วันนี้ครับมันจะมีเรื่องราวของส่วนลดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะให้พวกเราได้ดู
ในเรื่องของส่วนลดกันสักนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะได้เรียนกันนะครับต้องบอกพวกเราก่อนนะครับว่าส่วนลดเนี่ยนะเราจะมาส่วนลดเนี่ยเป็นชื่อเรียกในชื่อย่อยของเขานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจนะลูกนะในการทำธุรกิจเนี่ยนะครับเขาจะมีอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญนะครับที่มันจะทำให้เกิดการซื้อขายนั่นก็คือเรื่องของค่าขนส่งนะครับก็จะมีสองตัวเนาะคือหนึ่งส่วนลดตัวที่สองคือค่าขนส่งนะครับส่วนลดคือส่วนที่เขาลดให้จากมูลค่าของสินค้านะครับแต่ไอ้ค่าขนส่งเนี่ยเอ๊ะค่าขนส่งเนี่ยมันมีผลด้วยหรอหลายคนสงสัยนะว่าอาจารย์ลิชาร์ดค่าขนส่งเนี่ยมันมีผลยังไงที่ทำให้เกิดการซื้อขายสินค้าอ่ะเราลองนึกสภาพนะครับนึกภาพเลยครับว่าเราเนี่ยกำลังจะไปซื้อตู้เย็นพวกเรานึกถึงสภาพตู้เย็นตู้เย็นคือตู้อะไรครับตู้เย็นคือตู้ที่มันใหญ่ๆถูกต้องไหมตู้เย็นคือตู้ที่มันใหญ่ๆนะครับแล้วมันก็ขนาดใหญ่นะมีใครบ้างที่ไปซื้อตู้เย็นแล้วเอาใส่กระเป๋าเป้กลับบ้านมีไหมลูกไม่มีนะถ้ามีก็บ้าแล้วนะลูกเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยมันใส่กระเป๋าเป้ไม่ได้นะครับสมมติอาจารย์เนี่ยนะต้องการอยากได้ตู้เย็นมากลูกนะอาจารย์อยากได้ตู้เย็นมากตู้เย็นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับอาจารย์ใช้ว่าแห่งหนึ่งนะตู้เย็นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพวกเราอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอวาดเป็นรูปภาพแล้วกันนะพวกเราจะได้เห็นนะว่าตู้เย็นเนี่ยนะมันใหญ่ขนาดไหนทำไมตู้เย็นเนี่ยถึงมีผลกับการที่เราเนี่ยจะตัดสินใจซื้อเรื่องของค่าขนส่งเนี่ยมีผลนะนะครับอ่ะสมมติว่าอาจารย์เนี่ยต้องการตู้เย็น1ตู้ลูกนะอาจารย์ต้องการตู้เย็น1ตู้ตู้เย็นบ้านเราเป็นยังไงลูก2ชั้นเนาะอาจารย์ต้องการตู้เย็น1 เป็นตู้เย็นมั้ยเหมือนเนาะนะครับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ริชาร์ดเนี่ยนะต้องการตู้เย็น1ตู้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปากกาเย็นและหัวเย็นและนะครับนะอาจารย์ต้องการซื้อตู้เย็นนะครับนะอาจารย์ต้องการซื้อตู้เย็นนะครับทีนี้ตู้เย็นที่อาจารย์ต้องการซื้อเนี่ยมันไม่ใช่ตู้เย็นธรรมดานะลูกนะหน้าอย่างครูเนี่ยใช้ของธรรมดาไม่เป็นนะครับอาจารย์ก็ไปซื้อตู้เย็นที่เป็นผลิตจากวัตถุดิบชั้นดีนะครับเป็นเกรดวัตถุดิบแบบพรีเมียมนะครับส่วนของตู้เย็นด้านหน้าของอาจารย์เนี่ยนะตู้เย็นด้านหน้าเนี่ยตรงฝาเปิดปิดนะลูกทำจากทองนะครับทำจากทองนะแล้วก็ขอบมันเนี่ยขอบมันเนี่ยนะลูกขอบแบบเนี้ยฝังเพชรนะลูกตู้เย็นบ้านครูนะครับนะฝาทำจากทองนะตู้เย็นทำจากเพชรนะครับพอเปิดตู้เย็นมาเนี่ยก็จะเจอชั้นถูกต้องไหมเป็นระบบแบบออสโมซิสซิสเต็มอีโคนะครับเป็นระบบแบบอีโคนะก็คือจะเย็นนะมันจะเย็นแล้วมันก็จะละลายน้ำแข็งได้เองโดยอัตโนมัตินะครับเราใส่อะไรไปเนี่ยสามารถเก็บได้ประมาณ7ชั่วโครดนะครับคือเก็บได้นานมากนะครับเป็นตู้เย็นที่ต้องบอกว่ามีคุณสมบัติแบบพิเศษนะลูกเพราะว่าอาจารย์ใช้ของธรรมดาไม่เป็นนะเป็นตู้เย็นแบบพิเศษมากนะครับพวกเราเวลาเรามีตู้เย็นที่บ้านเราจะเจออะไรลูกเวลาตู้เย็นแถวบ้านเราจะมีอะไรลูกฟอสซิลใช่ไหมลูก ตู้เย็นบ้านเราจะมีฟอสซิลทำไมตู้เย็นบ้านเรามีฟอสซิลครับเพราะว่าแม่ของเราชอบอะไรครับชอบยัดถูกต้องไหมพวกเราเป็นไหมอะไรเหลือไม่รู้เลยยัดหมดพอเรายัดไปในตู้เย็นแล้วทำอะไรครับเราลืมทุกคนเป็นเหมือนครูเนาะพอเปิดตู้เย็นปุ๊บยัดปุ๊บนะยัดปุ๊บปิดปุ๊บนะแล้วลืมนะครับเราเจอเนื้อหมูพันปีเนื้อหมูพันปีผักชีมันจะเหาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะอยู่ในตู้เย็นของเรา
นะครับเนื้อหมูพันปีผักชีพระเจ้าเห่าอะไรนะจริงๆในตู้เย็นนะครับแล้วผักบางอาจจะซีดมากเลยแต่ในตู้เย็นของเรามีอะไรก็จะยัดๆนะมีบางบ้านครับไม่ได้ยัดธรรมดายัดถาดเข้าไปด้วยนะครับ มีหลายบ้านนะเออตู้เย็นดับกลิ่นตู้เย็นด้วยอะไรด้วยถ่านนะครับก็บางบ้านเนี่ยก็เป็นก้อนถ่านปัจจุบันเนี่ยนะเขาก็เป็นก้อนถ่านแบบฮิตใช่ไหมลูกเออก้อนไม่ใหญ่ก้อนเล็กๆใช่ไหมเออเดี๋ยวเป็นบ้านเนี่ยคิดว่าท่อนทรงใหญ่มากบ้านใหญ่คุณเองนะครับบ้านคุณยายช่วยคุณเลยนะท่อนทรงใหญ่มากนะประมาณนี้ยัดลงไปในตู้เย็นคือไม่ได้ดูดเฉพาะกลิ่นอย่างเดียวในตู้เย็นนะดูดความเย็นเข้าไปด้วยวันที่เปิดมาก็ไม่ได้เย็นอะไรเลยครับแต่บางบ้านเนี่ยนะครูเข้าใจว่าตู้เย็นเนี่ยมันจะมีส่วนที่มันตลกอยู่ที่หนึ่งคืออะไรนะขอบยางมันใช่ไหมขอบยางมันนะครับแล้วก็มีบางบ้านก็ชอบแบบว่าแช่น้ำในช่องฟิตเนี่ยถ้าเป็นตู้เย็นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีที่ปิดฟิตใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตู้เย็นเก่าๆคุณไม่เข้าใจว่าไอ้ที่แช่น้ำแข็งอะฝาแช่น้ำแข็งหายไปไหนเป็นหลายบ้านเลยนะหรือว่าตู้เย็นมันไม่ค่อยเย็นก็ต้องเอาฝาน้ำแข็งออกเนาะที่มันหายว่าอะไรเพราะชอบงัดถือว่าเอองัดไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาของเราเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวเลยแล้วตู้เย็นสมมติอาจารย์ต้องการซื้อตู้เย็น1เครื่องนะครับตู้เย็นของคุณเนี่ยราคา 125,000 บาทอย่าร้องโอ้ลูกนะเด็กๆอย่าอู้คืออาจารย์เนี่ยใช้ของธรรมดาไม่เป็นไงนะอาจารย์ใช้ของธรรมดาไม่เป็นอาจารย์ต้องใช้ของเกรดพรีเมียมเท่านั้นดังนั้นตู้เย็นธรรมดาครูไม่ใช้นะลูกครูใช้ตู้เย็นราคาพิเศษ 125,000 บาทโอเคไหมลูกโอเคเนาะทีนี้ตู้เย็นราคา 125,000 บาทมีคนถามว่าอาจารย์แล้วตู้เย็นอาจารย์ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยตู้เย็นครูเหรอใหญ่ขนาดไหนหรอคือครูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนแต่รู้ว่าเวลาครูไปยืนด้วยอ่ะครูตัวเท่านี้ ดีตู้เย็นเวลาครูไปครูตัวเท่านี้อันนี้เป็นตู้เย็นนะคือสามารถเก็บเนื้อสร้างสัตว์เนี่ยได้เนี่ยทั้งส่วนสัตว์นะลูกสามารถเอาทั้งส่วนสัตว์เนี่ยเข้ามาใส่ในตู้เย็นบ้านครูได้นะครับทีนี้ครูต้องการตู้เย็นนะลูกพอดีไอ้ตู้เย็นของครูเนี่ยด้วยความที่มันขนาดใหญ่คุณครูไม่สามารถเอาตู้เย็นกลับบ้านได้ด้วยตัวเองคุณครูเลยต้องใช้บริการขนส่งตู้เย็นนะลูกนะห้างหนึ่งห้างที่หนึ่งนะครับห้างที่หนึ่งคิดราคาครูตู้เย็นราคา 125,000 บาทแต่มีค่าขนส่งหนึ่งหมื่นบาทโอ้ยคนมากเลยนะคนประเภทคนไปต่างประเทศเหรอเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทโอเคไหมแสดงว่าอาจารย์เนี่ยกว่าจะได้ใช้ตู้เย็นตู้เนี้ยอาจารย์ต้องเสียเงินทั้งหมด135,000บาทโอเคไหมลูกกว่าที่อาจารย์จะได้ใช้ตู้เย็นเครื่องเนี้ยอาจารย์ต้องเสียเงินค่าตู้เย็น120,000บวกกับค่าขนส่งอีก10,000นะอาจารย์เสียเงินไป 135,000 บาทอาจารย์เพิ่งจะได้ใช้ตู้เย็นเพราะเขาจะต้องขนไปให้ครูนะครับปรากฏว่าอาจารย์ก็ยังไม่ตัดสินใจห้างที่1เพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าเสียค่าขนส่งแพงอ่ะเนาะอาจารย์เลยไปห้างที่2อาจารย์เลยไปห้างที่2ครับห้างที่2อาจารย์ก็ไปดูครับปรากฏว่าห้างที่2เนี่ยราคาตู้เย็นอยู่ที่130,000อุ้ยโทษทีนะครับอยู่ที่130,000ค่าขนส่ง0บาทแสดงว่าอาจารย์จะเสียเงินแค่100,000เพราะว่าเขาส่งให้ฟรีดังนั้นครับถ้าเป็นพวกเราจะซื้อตู้เย็นที่
ห้าง1หรือห้าง2มีคนบอกไม่ซื้อเพราะว่าแพงไม่แพงลูกถูกมากถูกมากเลยนะถูกมากราคาแสนสามเลยถูกมากนะครับอาจารย์เนี่ยก็ถึงอาจารย์จะโง่หลายเรื่องนะแต่เรื่องการซื้อตู้เย็นอาจารย์ก็ฉลาดนะอาจารย์ก็ต้องซื้อห้างที่2ถูกต้องไหมครับเพราะว่าห้างที่2เนี่ยรวมค่าของกับค่าขนส่งแล้วเนี่ยก็ยังแค่แสนสามแต่ถ้าห้างที่1เนี่ยตู้เย็นถูกกว่าก็จริงแต่เราเสียค่าขนส่งเองนะรวมไปรวมมาเอาแพงกว่าไอ้ที่เราไปซื้อห้างที่2อีกนะครับดังนั้นตัวของค่าขนส่งเนี่ยจึงถือเป็นเหตุปัจจัยสำคัญอีก1ข้อนอกจากส่วนลดนะที่จะทำให้คนซื้อของนะครับอย่างพวกบิ๊กซีโลตัสอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่เราต้องไปซื้อพวกทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยหรือว่าร้านค้าทั่วๆไปที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์นะครับส่วนมากเนี่ยในปัจจุบันเขาก็จะขนส่งให้ฟรีนะครับส่วนมากเขาจะขนส่งให้ฟรีถ้ามันเกินหรือมันไกลกว่าที่เขากำหนดเนี่ยเขาก็จะบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับนั่นก็แสดงว่าค่าขนส่งเนี่ยมันมีผลกับการตัดสินใจซื้อนะลูกของบางอย่างเนี่ยถูกจริงแต่พอบวกค่าขนส่งไปแล้วบางทีก็อาจจะแพงกว่าปกติก็ได้นะลูกจะเห็นว่าเฮ้ยถูกอ่ะไปซื้อที่นี่ถูกอ่ะอยากได้อ่ะซื้อที่นี่ดีกว่าที่นี่ถูกปรากฏว่าบวกค่าขนส่งไปแล้วอ้าวพะแพงกว่าที่เราไปซื้ออีกร้านนึงอีกนะครับดังนั้นค่าขนส่งเนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีผลกับการตัดสินใจซื้อของลูกค้านะลูกนะนอกจากส่วนลดแล้วค่าขนส่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับกับการตัดสินใจซื้อโอเคเนาะนะครับอ่ะวันนี้ครับอาจารย์จะสอนถึงเงื่อนไขนะครับไอ้ค่าขนส่งกับส่วนลดนี่แหละเราเรียกว่าเงื่อนไขนะครับเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการซื้อขายสินค้าโอเคครับมีคำถามไหมลูกเงื่อนไขสินค้าคืออะไรอะไรคนถามนะครับเงื่อนไขสินค้าก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วส่งผลกับการซื้อขายสินค้าของเราอย่างส่วนลดอย่างเงี้ยปกติเสื้อตัวละ 5,000 ตั้งไว้7ชั่วโคตรแล้วไม่มีคนซื้อนะเสื้อตัวละ 5,000 ตั้งไว้นานมากไม่มีคนซื้อปรากฏว่าพอลดเหลือ500ครับตบกันเลยครับเพื่อที่จะแย่งซื้อเสื้อตัวนี้เห็นไหมการส่วนลดเนี่ยก็ทำให้เกิดการซื้อขายค่าขนส่งก็เหมือนกันเหมือนที่อาจารย์บอกอีกชิ้นส่งฟรีอีกชิ้นเสียค่าขนส่งเองเราต้องเลือกส่งฟรีถูกต้องไหมดังนั้นส่วนลดกับค่าขนส่งเนี่ยจึงเป็นส่วนที่ทำให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจที่จะซื้อของเราโอเคนะลูกโอเคเนาะนะครับวันนี้อาจารย์จะสอน2ตัวนี้นะครับเอาตัวที่1ก่อนนะลูกนะเอาตัวที่1ก่อนนะครับนั่นคือส่วนลดนะครับเอาตัวที่1ก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนแบบนี้แล้วกันเนาะเราจะได้เข้าใจนะครับก็คือธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจแบบซื้อขายตัวของสินค้าเราจะได้เข้าใจเนาะนะครับธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ซื้อขายสินค้านะครับก็คือซื้อของมาแล้วก็ขายของไปนะครับซึ่งอาจารย์บอกแล้วนะครับว่าธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยถ้าเราเปิดแบบปกติมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เนื่องจากคู่แข่งขันเราเยอะมากเราก็จะต้องมีการสร้างเงื่อนไขนะครับอาจารย์ขอเรียกว่าเงื่อนไขในการซื้อขายสินค้าแล้วกัน
เราทำธุรกิจซื้อขายสินค้าถูกต้องไหมลูกเราทำธุรกิจซื้อขายสินค้าทีนี้อาจารย์เนี่ยก็อยากให้มีคนมาซื้อของเราเยอะๆนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็อยากขายเยอะอาจารย์เลยสร้างเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการซื้อขายสินค้าขึ้นมานะครับอาจารย์เลยสร้างเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการซื้อขายสินค้าขึ้นมานะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการตัดสินใจที่อยากจะซื้อนะครับเงื่อนไขที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเนี่ยมีอยู่2แบบโลกเงื่อนไขตัวแรกครับอาจารย์เรียกว่าส่วนลดอีกตัวหนึ่งครับอาจารย์เรียกว่าค่าขนส่งเวลาที่เราเรียนนะลูกนะอาจารย์ก็จะจดตรงวอร์ดดิ้งให้กับพวกเรานะครับส่วนในรายละเอียดที่เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถอ่านได้ในหนังสือนะลูกโอเคไหมถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้รายละเอียดนะครับว่าส่วนลดภาษาอังกฤษเขาว่าเข้าส่งไหนอาจารย์ก็จะสอดแทรกลงไปในนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้อีกอย่างเงี้ยกลับบ้านแล้วคาใจอยากจะรู้อีกเราก็สามารถดูได้นะครับในหนังสือหรือเราสามารถเรียนย้อนหลังได้ที่ PLMS นะลูกสมมติเราอยากรู้ว่าเฮ้ยอาจารย์สอนวันนั้นเนี่ยเรางงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไปดู PMS ดีกว่าดูอาจารย์ลิชาร์ดย้อนหลังได้นะอาจารย์ลิชาร์ดเนี่ยสอนในห้องเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกไปดูที่บ้านดีกว่า อาจจะพอรู้เรื่องบ้างอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะโอเคเนาะนะครับดังนั้นครับเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการซื้อขายสินค้าเนี่ยจะมีอยู่2ตัวตัวแรกเนี่ยคือส่วนลดตัวที่2คือค่าขนส่งนะครับอาจารย์จะสอนตัวแรกก่อนนั่นคือตัวของส่วนลดนะครับส่วนลดเนี่ยนะครับส่วนลดเนี่ยเขาก็มีความหมายนะลูกนะความหมายของส่วนลดเนี่ยนะครับในหนังสือเนี่ยเขาก็จะได้มีเขาก็มีการกล่าวไว้นะเขาก็มีการกล่าวไว้นะเป็นภาษาทางการนิดนึงนะครับส่วนลดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า discount เดี๋ยวบอก discount สักคนยังไงเอาลำบากครูอีกแล้วนะครับ dis เห็นไหม discount discount นะครับในหนังสือเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นแรงจูงใจนะส่วนลดเนี่ยคือแรงจูงใจส่วนลดเนี่ยคือแรงจูงใจนะลูกโอ้มันเป็นแรงจูงใจไหมเรานึกภาพครับเราเดินไปครับเราเจอส่วนลดมันเหมือนแรงจูงใจเนาะแรงจูงใจให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อให้ลูกค้าแล้วกันตัดสินใจนะครับส่วนลดเนี่ยคือแรงจูงใจที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโอ้ยมีผลมากนะลูกนะเป็นแรงจูงใจที่ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อนะครับโอ้มันเป็นแรงจูงใจเนาะนะครับแสดงว่าถ้าไม่มีส่วนลดมันก็เหมือนไม่มีแรงจูงใจที่จะซื้อนะครับแต่ถ้ามีส่วนลดเนี่ยถึงแม้มันจะลดไปบาท2บาทเนี่ย
เออเราก็ภูมิใจเนาะปกติราคา200ถ้าซื้อวันนี้เหลือ199อะไรอย่างเงี้ยนะคือเราก็ภูมิใจแกที่เขาลดให้นะครับ โอเคนะเอออ่ะทีนี้เรามาดูครับส่วนลดเนี่ยเวลาที่เขามีการให้ส่วนลดนะลูกเวลาที่เขามีการให้ส่วนลดเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะมีอยู่จะมีส่วนลดอยู่2แบบนะลูกจริงๆแล้วมันก็คือส่วนลดเหมือนกันแหละในหนังสือเนี่ยเขาจะบอกมี2แบบนะแต่อาจารย์เนี่ยอยากให้พวกเรามองภาพก่อนว่าส่วนลดเนี่ยนะครับให้เรานึกภาพก่อนนะส่วนลดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเรานึกภาพตัวนี้ก่อนนะนะครับเวลาที่ลูกค้าซื้อของเนี่ยนะครับมันจะมีการซื้อของอยู่2ลักษณะโอเคไหมลูกอ่ะทิ้งที่เราเคยเรียนกันไปนะครับการซื้อของเนี่ยมีการซื้อของ2ลักษณะนะครับนั่นคือการซื้อสดกับซื้อแบบเงินเชื่อนะครับเราเนี่ยทั้งซื้อและขายนะเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพวกเราจะงงทั้งการซื้อและการขายเนี่ยนะครับการซื้อขายของเราเนี่ยสามารถทำได้2แบบ2เวอร์ชันนั่นคือเราซื้อเป็นเงินสดก็ได้หรือเราขายเป็นเงินสดก็ได้เราซื้อเป็นเงินเชื่อก็ได้หรือเราขายเป็นเงินเชื่อก็ได้ในเรื่องของเงินสดและเงินเชื่ออาจารย์อธิบายไปแล้วพวกเราเข้าใจนะลูกอ่ะเข้าใจเนาะทีนี้การซื้อขายของเราเนี่ยนะครับมันสามารถทำได้2ลักษณะโอเคไหมซื้อเป็นเงินสดก็ได้ซื้อเป็นเงินเชื่อก็ได้ทีนี้ก่อนที่จะซื้อเนี่ยมันไม่มีแรงจูงใจเลยอ่ะนะมันไม่มีแรงจูงใจเลยนะว่าเราจะซื้อสินค้านะครับมันเลยมีการใช้ส่วนลดตัวแรกเข้ามาเพื่อให้เกิดการซื้อคือเรายังไม่ซื้อเนาะเรายังไม่ซื้อสดเรายังไม่ซื้อเชื่อครับมันเลยเกิดแรงจูงใจตัวที่1ครับเราเรียกว่าส่วนลดการค้าโอเคเนาะนะครับตัวแรกเนี่ยที่เราเอามาช่วยให้เกิดการซื้อขายเนี่ยนะครับอาจารย์เรียกว่าส่วนลดการค้านะครับชื่อเต็มของเขาคือส่วนลดการค้านะแรงจูงใจแรกที่ทำให้เกิดการซื้อขายนะครับไม่ว่าจะซื้อขายเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อนั่นคือส่วนลดการค้าครับเพราะลูกค้ายังไม่ตัดสินใจซื้อเราเลยเอาส่วนลดการค้าเข้ามาช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อครับส่วนลดการค้าเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า trade discount trade discount นะครับส่วนลดการค้าเนี่ยเป็นส่วนลดที่เกิดขึ้นทันทีที่มีการตกลงซื้อขายโอเคไหมเรางงไหมลูกไม่งงเนาะคืออย่างตู้เย็นอะราคา120,000ลูกค้าไม่ซื้อครับเลยลดเหลือแสนเดียวลูกค้าซื้อเนี่ยไอ้ส่วนลดตัวเนี้ยเราเรียกว่าส่วนลดการค้านะครับเป็นส่วนลดการค้านะความหมายก็คือมูลค่าที่ผู้ขายลดให้นะครับ Trade discount คือส่วนลดการค้านะครับก็คื
มูลค่าที่ผู้ขายลดให้นะเป็นมูลค่าที่ผู้ขายลดให้เสื้อราคา250ลดเหลือ180อย่างเงี้ยก็ลดไปกี่บาทล่ะ70บาทนะครับของราคา200ลดเหลือ199ก็ลดไป1บาทอันเนี้ยเราเรียกว่าส่วนลดการค้าโอเคมั้ยพวกเรานึกภาพออกมั้ยนึกภาพออกมั้ยอย่างเช่นนี่ซื้อชิ้นที่2ลด 50% แสดงว่าชิ้นแรกซื้อปกติพอชิ้นที่2ลด 50% เนี่ยเรียกว่าส่วนลดการค้าเป็นส่วนลดที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อนะครับโอเคไหมเนี่ยเราเรียกว่าส่วนลดการค้าเป็นส่วนลดที่เกิดขึ้นทันทีนะครับเกิดขึ้นทันทีที่มีการตัดสินใจซื้อโอเคไหมโอเคไหมลูกโอเคนะส่วนลดการค้าเนี่ยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะทำให้เกิดการซื้อขาย2แบบคือซื้อขายแบบเงินสดหรือซื้อขายแบบเงินเชื่อนะครับส่วนลดการค้าตัวนี้นะครับส่วนมากเนี่ยเขาอาจจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือเป็นมูลค่ามาเลยก็ได้นะครับซึ่งส่วนลดการค้านี้นะครับพวกเราจำไว้เลยนะลูกดอกไม้จันไว้เลยลูก30ดอกนะดอกไม้จันไว้เลยนะลูกว่าส่วนลดการค้านี้จะไม่บันทึกบัญชีลูกดอกไม้จันไว้เลยนะลูกส่วนลดการค้าจะไม่มีการบันทึกบัญชีโดยเด็ดขาดโอเคไหมส่วนลดการค้าจะไม่มีการบันทึกบัญชีโดยเด็ดขาดไม่บันทึกบัญชีคืออะไรก็คือถ้าเราซื้อของในราคาเท่าไหร่หรือถ้าเราขายของในราคาเท่าไหร่เราจะบันทึกบัญชีเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ซื้อเครื่องคิดเลขปกติราคา100บาทอาจารย์ซื้อเครื่องคิดเลข80บาทเวลาอาจารย์บันทึกบัญชีอาจารย์ก็จะบันทึกบัญชีแค่80บาทคือไม่ต้องบันทึกว่าเขาลดให้กี่บาทหรืออะไรกี่บาทเพราะว่ามันไม่ใช่ราคาที่เราซื้อจริงนึกออกไหมอย่างเช่นสมมติเราเขียนว่าซื้อเครื่องคิดเลขร้อยหนึ่งเขาลดให้20ไม่ต้องเขียนไม่ต้องบันทึกเลยคือเราบันทึกเลยแค่ว่าเราซื้อเครื่องคิดเลข80เพราะว่า80อันนั้นคือราคาที่เราตกลงซื้อนะครับดังนั้นส่วนลดการค้าเนี่ยเราเลยไม่มีการบันทึกบัญชีเด็กๆห้ามเอาส่วนลดการค้ามาบันทึกบัญชีโดยเด็ดขาดถ้าใครเอาส่วนลดการค้ามาบันทึกบัญชีเหมือนรอบที่แล้วนะเหมือนเด็กกลุ่มบีนะเพื่อนเราเนี่ยเอาส่วนลดการค้ามาบันทึกบัญชีอาจารย์ขออนุญาตเอาคัตเตอร์กรีดหน้ากับเอาน้ำกรดสาดนะเพราะว่าเด็กๆชอบเอารายการส่วนลดการค้ามาบันทึกบัญชีซึ่งครูไม่เข้าใจว่าใครสอนเพราะครูบอกไปแล้วว่าส่วนลดการค้าห้ามบันทึกบัญชีโดยเด็ดขาดนะลูกห้ามบันทึกบัญชีโดยเด็ดขาดห้ามโดยเด็ดขาดใครบันทึกมานะอาจารย์ตบหัวคว่ำเลยนะลูกนะห้ามบันทึกโดยเด็ดขาดหรือใครทำมาแบบว่าพออาจารย์ไปเยี่ยมศูนย์อาจารย์หนูเอามาหรือทำงานอาจารย์ตั้งใจทำบ้างเลยเอามาดูซิเอางานที่ครูสั่งมาดูสิทำผิดนี่นาอาจารย์ขอโบกหัวสักหน่อยนะเพราะอาจารย์ย้ำแล้วย้ำอีกให้ดอกไม้จันไว้แล้วนะลูกดอกไม้จันไว้แล้วนะว่าส่วนลดการค้าห้ามเอามาบันทึกบัญชีโดยเด็ดขาดห้ามเข้าใจคำว่าห้ามไหมลูกโอเคเข้าใจคำว่าห้ามเนาะโอเคเนาะตอนนี้เราซื้อแล้วครับพอของเนี่ยมันลดปุ๊บเราตัดสินใจซื้อครับซึ่งเราสามารถซื้อขายได้ในรูปแบบของเงินสดก็ได้หรือเงินเชื่อก็ได้นี่คือการซื้อขายของเราเราซื้อขายเป็นเงินสดก็ได้หรือเงินเชื่อก็ได้นะครับ
ถ้าเราซื้อขายแบบเงินสดนะทุกอย่างก็จบแฮปปี้เอนดิ้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกเพราะมันเป็นการซื้อขายแบบเงินสดจบไม่มีอะไรเกิดขึ้น The end จบเลยแต่ถ้ามันซื้อขายเป็นเงินเชื่อมีภาระขึ้นมาทันทีเพราะอะไรครับเพราะการที่เราซื้อขายเป็นเงินเชื่อเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้เงินสดถูกต้องไหมลูกค้าเอาของไปก่อนคนขายเสียของไปแล้วแต่เงินยังไม่ได้นี่คือภาระที่มันเกิดขึ้นกับการซื้อขายเป็นเงินเชื่อถูกต้องไหมลูกเงินเชื่อคืออะไรลูกเงินเชื่อคือการซื้อขายสินค้าที่เขาเอาสินค้าไปก่อนถูกต้องไหมเอาสินค้าไปก่อนโดยยังไม่มีการชำระเงินอันนั้นเราเรียกว่าเงินเชื่อโอเคนะลูกเอาไปก่อนยังไม่มีการชำระเงินเราเลยเรียกว่าเงินเชื่อนะดังนั้นพอลูกค้าเอาของเราไปเนี่ยลูกค้าก็จะจ่ายเงินตามกำหนดระยะเวลานะครับเช่นให้เวลา7วันให้เวลา15วันให้เวลา30วันให้เวลา3เดือนให้เวลา6เดือนให้เวลา12เดือนนึกถึงร้านโทรศัพท์นึกถึงเวลาเราซื้อโทรศัพท์นะลูกไม่ค่อยมีใครซื้อเงินสดหรอกเนาะสามารถจะผ่อนเอานะครับ3เดือน5เดือน6เดือน10เดือน12เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมีการผ่อนปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการผ่อนคืออะไรลูกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการผ่อนคืออะไรคือความตื่นเต้นถูกต้องไหมความตื่นเต้นของใครครับความตื่นเต้นของคนขายคนขายก็ตื่นเต้นไงเฮ้ยมันเอาโทรศัพท์ไปแล้วเนี่ยมันจะจ่ายเงินเราตามกำหนดหรือเปล่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมาจากการขายเป็นเงินเชื่อนะลูกถ้ามีการซื้อขายเป็นเงินเชื่อจะมีภาระในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เกิดขึ้นมาทันทีนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระตัวนี้นะครับเพราะว่ากิจการอย่างเราก็ต้องการเงินสดนึกออกไหมลูกกิจการอย่างเราต้องการเงินสดพวกเราก็ต้องการเงินสดครูก็ต้องการเงินสดนะไม่มีใครอยากได้เงินในอากาศนะทุกคนอยากได้เงินสดหมดนะคนขายก็อยากได้เงินสดนะครับดังนั้นถ้ามีการขายเป็นเงินเชื่อเมื่อไหร่นะครับมันจะมีส่วนลดอยู่ตัวหนึ่งโลกเป็นส่วนลดที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการซื้อขายเป็นเงินเชื่อนั่นคือส่วนลดเงินสดส่วนลดเงินสดคืออะไรหลายคนสงสัยใช่ไหมลูกนะส่วนลดเงินสดทำไมต้องมีส่วนลดเงินสดด้วยส่วนลดการขายอย่างเดียวไม่พอเหรอมีส่วนลดเงินสดทำไมก็อย่างที่อาจารย์บอกอะลูกส่วนลดเงินสดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อลดภาระการเก็บเงินถูกต้องไหมคือเราเสี่ยงมากเสี่ยงมากถ้าให้ลูกค้าเอาของไปก่อนแล้วลูกค้ายังไม่ชำระเงินเราเลยมีการตั้งเงื่อนไขขึ้นมา1เงื่อนไขครับเราเรียกว่าส่วนลดเงินสดนะครับส่วนลดเงินสดเนี่ยนะเป็นส่วนลดที่กระตุ้นนะครับภาษาอังกฤษก่อนเรียกว่า cash discountนะครับ cash discount คือส่วนลดเงินสดส่วนลดเงินสดเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีการซื้อขายเป็นเงินเชื่อนะลูกคือถ้าซื้อขายเป็นเงินสดทุกอย่างจบแต่ถ้าซื้อขายเป็นเงินเชื่อเมื่อไหร่แล้วมีภาระในส่วนของลูกหนี้เจ้าหนี้เมื่อไหร่มันจะมีเรื่องของส่วนลดเงินสดขึ้นมาทันทีเพราะว่าส่วนลดเงินสดเนี่ยนะครับเป็นส่วนลดที่จูงใจให้ลูกค้าลูกหนี้แล้วกันจูงใจให้ลูกหนี้ชำระเงินก่อนกำหนด
งงไหมเป็นส่วนลดที่เกิดที่จูงใจให้ลูกค้าชำระหนี้ก่อนกำหนดพวกเราเขาจะแปลว่าก่อนกำหนดไหมคือจูงใจส่วนลดเงินสดเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อจูงใจให้ลูกหนี้จ่ายเงินก่อนกำหนดเช่นสมมติซื้อของไปแล้วนะครับถ้าชำระเงินภายใน10วันให้ส่วนลด 1% อะไรอย่างเงี้ยถ้าชำระเงินภายในเดือนแรกให้ส่วนลด 5% อะไรอย่างเงี้ยถ้าชำระเงินภายใน45วันให้ส่วนลด 3% อะไรประมาณนี้นะลูกโอเคไหมโอเคนะเข้าใจนะนะครับทีนี้ครูขอสรุปนิดนึงนะครูขอสรุปนิดนึงเรื่องของส่วนลดนะครับขอสรุปนิดนึงนะเดี๋ยวให้พวกเราดูตามนะแล้วถ้าพวกเราไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาแล้วกันเดี๋ยวฉันจะตอบให้นะครับใครจดไม่ทันเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนให้จดไม่เป็นไรนะครับโอเคนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเนี่ยทำธุรกิจซื้อขายสินค้านะลูกเราทำธุรกิจซื้อขายสินค้าเราก็อยากให้สินค้าของเราขายได้เพราะว่าคู่แข่งเราเยอะมากเราเลยมีการตั้งเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการซื้อขายสินค้าขึ้นนะครับเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการซื้อขายสินค้าเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1ครับเราเรียกว่าส่วนลดลักษณะที่2ครับเราเรียกว่าค่าขนส่งนะครับส่วนลดเนี่ยเอาตัวแรกก่อนตัวของส่วนลดก่อนส่วนลดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจูงใจให้ลูกค้าทำการตัดสินใจซื้อลูกนะคือเราอยากให้ลูกค้าซื้อของมากนะครับเราเลยมีการตั้งส่วนลดขึ้นมานะครับทีนี้ส่วนลดเนี่ยมันเกิดส่วนลดเพราะเราอยากให้คนมาซื้อถูกต้องไหมเราเลยมีการสร้างส่วนลดขึ้นมาครับเราเรียกว่าส่วนลดการค้านะครับเราสร้างส่วนลดการค้าขึ้นมาส่วนลดการค้าเนี่ยเป็นส่วนลดนะครับที่ผู้ขายลดให้ลดให้เราเช่นเสื้อราคา200ลดเหลือ199เห็นไหมมีส่วนลดการค้า1บาทนะครับตู้เย็นราคา103ลดเหลือ100,000แสดงว่าเขาให้ส่วนลดการค้าเรา 30,000นะครับโอเคนะพอมีส่วนลดการค้าปุ๊บลูกค้าเลยตัดสินใจซื้อนะครับลูกค้าจะซื้อเป็นเงินสดก็ได้หรือลูกค้าจะซื้อเป็นเงินเชื่อก็ได้โอเคนะเสื้อตัวละ199เนี่ยลูกค้าจะซื้อเป็นเงินสดก็ได้หรือลูกค้าจะซื้อเป็นเงินเชื่อก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจถ้าลูกค้าซื้อเป็นเงินสดทุกอย่างจบครับแฮปปี้เอนดิ้งนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าลูกค้าซื้อเป็นเงินเชื่อเมื่อไหร่เกิดปัญหาขึ้นทันทีปัญหาอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องทำการเก็บเงินจากลูกค้านะครับถ้าเราให้ลูกค้าซื้อเป็นเงินเชื่อเนี่ยเราต้องเก็บเงินจากลูกค้าตามกำหนดระยะเวลาที่เราให้กับลูกค้าแต่ปรากฏว่าลูกค้าของเราครับก็เป็นลูกค้าที่น่ารักมากนะครับทำให้เราตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าลูกค้าอาจจะชำระหรือไม่ชำระก็ได้เพราะว่าอยู่ที่สถานการณ์ของลูกค้าคือลูกค้าต้องจ่ายเงินเราอยู่แล้วล่ะแต่ในความเป็นจริงเราก็ต้องการเงินถูกต้องไหมคือเราต้องการเงินให้มันเร็วที่สุดอ่ะเราเลยจะต้องสร้างส่วนลดขึ้นมา1ตัวครับเพื่อจูงใจให้ลูกหนี้ของเราเนี่ยเขาได้ชำระเงินก่อนกำหนดเราเลยเรียกว่าส่วนลดเงินสดโอเคนะลูกเราเลยเรียกว่าส่วนลดเงินสดเช่นลูกค้าซื้อของไปแล้วนะครับแต่ไอ้ส่วนลดเงินสดเนี่ยมันจะเกิดหลังจากที่ลูกค้าซื้อไปแล้วนะส่วนลดการค้าเกิดขณะที่มีการซื้ออันเนี้ยเกิดปุ๊บมีการซื้อแต่ไอ้ส่วนลดเงินสดเนี่ยเกิดหลังจากซื้อไปแล้วต้องเป็นการซื้อที่เป็นเงินเชื่อด้วยนะคือมีภาระเจ้าหนี้ลูกหนี้นะถึงจะสร้างส่วนลดเงินสดได้นะครับส่วนลดเงินสดเนี่ยเป็นส่วนลดที่กระตุ้นนะกระตุ้นให้ลูกหนี้ของเราเนี่ยจ่ายเงินให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเช่นปกติแล้วต้องจ่ายเงินภายใน10วัน
าวเท่าจ่าถ้าจ่ายเงินภายใน2วันนะเดี๋ยวลดให้ 5% เลยอย่างเงี้ยนะครับถ้าจ่ายเงินภายในสิ้นเดือนเนี่ยนะเดี๋ยวลดให้ 10% เลยเนี่ยครับเป็นส่วนลดที่จูงใจให้ลูกหนี้เนี่ยชำระเงินได้เร็วขึ้นโอ้ยถ้าเราชำระเงินก่อนนะก่อนที่เป็นครบกำหนดนะเราจะได้ส่วนลดอะซึ่งลูกหนี้ที่เขาพอที่จะส่งได้เนี่ยเขาก็จะทำนะครับแต่ถ้าลูกหนี้คนไหนที่แบบว่ามีภาระอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ปฏิบัติก็ได้นะครับอาจจะไม่ปฏิบัติตามก็ได้นะเพราะว่าตัวส่วนลดเนี่ยมันอยู่ที่ลูกค้าจะเป็นคนเลือกว่าเอ๊ะเราจะเอาส่วนลดเงินสดดีหรือเปล่าโอเคนะลูกดังนั้นครับส่วนลดเรามี2แบบคือส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดนะครับเราเข้าใจความแตกต่างเนาะว่าส่วนลดการค้าคืออะไรอะไรที่เราเรียกว่าส่วนลดการค้านะครับแล้วมันเกิดขึ้นตอนไหนเราเข้าใจเนาะส่วนลดการค้าเนี่ยเกิดขึ้นตอนแรกเลยที่มีการซื้อขายแต่ส่วนลดเงินสดเนี่ยเกิดหลังจากที่มีการซื้อขายไปแล้วนะครับนี่จะเกิดที่หลังนะนี่อาจารย์ลืมบอกพวกเราไปนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกพวกเราไปว่าส่วนลดการค้าจะไม่มีการบันทึกบัญชีแต่ถ้าเป็นส่วนลดเงินสดจะต้องมีการบันทึกบัญชีถ้าเป็นส่วนลดเงินสดนะครับเด็กๆดอกไม้จันทร์ไว้เลยนะครับว่าเราจะต้องมีการบันทึกบัญชีนะส่วนลดการค้าไม่ต้องบันทึกครับแต่ถ้าเป็นส่วนลดเงินสดต้องบันทึกต้องบันทึกบัญชีนะลูกทีนี้ส่วนลดเงินสดเอาตรงนี้ก่อนนะลูกพอมันมีการบันทึกบัญชีเนี่ยมันก็แปลกประหลาดมากลูกนะส่วนลดเงินสดเนี่ยเวลาเราบันทึกบัญชีเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าส่วนลดเงินสด ตลกไหมตอนเราเรียนเราเรียกว่าส่วนลดเงินสดนะแต่พอตอนที่เราบันทึกบัญชีเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าส่วนลดเงินสดครับเราจะมีชื่อเรียกตามหน้าที่ว่าเราคือใครนะครับนะมันจะมีชื่อเรียกตามศักดินาของเราพูดง่ายๆนะส่วนลดเงินสดเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกตามศักดินานะลูกศักดินาของเราดูเราเป็นคนไฮโซเนาะนะครับเราจะสามารถเรียกส่วนลดเงินสดได้2แบบนะลูกอันแรกเลยนะครับเราเรียกส่วนลดเงินสดว่าส่วนลดรัฐกับส่วนลดจ่ายจริงๆแล้วส่วนลดรัฐกับส่วนลดจ่ายเนี่ยมันคืออันเดียวกันคือมันคือส่วนลดเงินสดแต่เวลาเราบันทึกบัญชีเราจะไม่บันทึกว่าคำว่าส่วนลดเงินสดเนาะพาเรางงก็อีกตรงนี้แหละนะอาจจะพวกเราเข้าใจก่อนว่าเวลาบันทึกบัญชีเราจะไม่เรียกว่าส่วนลดเงินสดโอเคไหมลูกโอเคเนาะหลายๆคนสงสัยว่าแล้วมันจะเรียกส่วนลดเงินสดทำไมนั่นสิ อันนี้มันเป็นชื่อของเขานะเราไม่ต้องซีเรียสอะไรแต่ให้พวกเรารู้ว่าส่วนลดเงินสดเนี่ยนะครับเวลาเราบันทึกบัญชีเราจะบันทึกคำว่าส่วนลดรับกับส่วนลดจ่ายอยู่ที่ว่าณตอนนั้นเราเป็นใครฮัลโหลอยู่ที่ว่าณตอนนั้นเราเป็นใครเราเป็นใครนะถ้าเราเป็นคนขายอาจจะเรียกว่าเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้วกันอย่างนี้เนาะเจ้าหนี้คือมันอยู่ที่ว่าเราเป็นเจ้าหนี้หรือเราเป็นลูกหนี้โอเคนะถ้าเป็นส่วนลดรับส่วนลดรับนะลูกถ้าเป็นส่วนลดรับให้เรานึกภาพเนาะอันนี้เป็นตัวเรานะครับถ้าเราได้ส่วนลดรับ
ส่วนลดลับแสดงว่าเราต้องได้เงินหรือเราต้องได้ส่วนลดตัวนั้นถูกต้องไหมถ้าเราได้ส่วนลดตัวนี้แสดงว่าส่วนลดตัวนี้คนที่ให้เรานั่นคือเจ้าหนี้เจ้าหนี้จะเป็นคนให้เรานะครับเจ้าหนี้จะให้ส่วนลดลับกับเราโอเคนะอยู่ที่ณตอนนั้นเราเป็นใครนะครับแสดงว่าถ้าเราเป็นลูกหนี้นะครับแล้วเราเอาเงินไปให้เจ้าหนี้เราจะได้รับส่วนลดลับพวกเรานึกภาพนะส่วนลดคือมูลค่าที่เขาลดให้ถูกต้องไหมเขาลดให้เราเราเอาเงินไปจ่ายเขาคือเราเอาเงินไปจ่ายเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้ให้ส่วนลดเราจะเรียกว่าส่วนลดรับเวลาเราบันทึกบัญชีเราจะบันทึกบัญชีว่าส่วนลดรับงงใช่ไหมครับงงใช่ไหมโลกไม่เป็นไรครับตอนนี้เราอาจจะงงแต่พอเราเรียนเราลงมือปฏิบัติเราจะงงหนักกว่าเดิมนะครับไม่งงไม่งงอาจารย์รับประกันว่าไม่มีการงงแต่ให้เรารู้ก่อนว่าเราเอาเงินไปให้เจ้าหนี้เราเอาเงินไปให้เจ้าหนี้เจ้าหนี้ให้ส่วนลดเราเรียกว่าส่วนลดรับโอเคไหมลูกโอเคไหมเราเอาเงินไปให้เจ้าหนี้เจ้าหนี้ให้ส่วนลดเราเรียกว่าส่วนลดรับกลับกันครับถ้าเราเป็นเจ้าหนี้ถ้าเราเป็นเจ้าหนี้แล้วลูกหนี้เอาเงินมาให้ถ้าเราเป็นเจ้าหนี้แล้วลูกหนี้เอาเงินมาให้เรานะครับเราเป็นเจ้าหนี้นึกภาพนะลูกเราเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เอาเงินมาให้เราก็ต้องให้ส่วนลดเขาถูกต้องไหมเราเป็นเจ้าหนี้เราให้ส่วนลดลูกหนี้เราจะเรียกส่วนลดเงินสดนี้ว่าส่วนลดจ่ายนะนี่คือชื่อของเขานะครับเราจะไม่บันทึกว่าส่วนลดเงินสดนะครับเพราะว่ามันจะแยกไม่ออกว่ามันเป็นส่วนลดที่เราได้หรือที่เราเสียโอเคไหมโอเคนะลูกอีกรอบหนึ่งส่วนลดเงินสดเนี่ยเป็นส่วนลดที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการซื้อขายนะครับฟังครูตามนะเรานึกภาพตามเด็กๆอย่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูหมาทะลุหูแมวนะครับเด็กๆต้องตั้งใจฟังอย่างดีนะเวลาทำเนี่ยมันจะไม่ได้เวลาเราทำงานเนี่ยงานของเราจะได้ไม่มั่วซั่วถั่วดำมาให้ครูตรวจโอเคนะลูกส่วนลดเงินสดเป็นส่วนลดที่จูงใจให้ลูกหนี้ชำระเงินก่อนกำหนดนะครับโดยส่วนลดเงินสดนี้จะต้องมีการบันทึกบัญชีโอเคนะส่วนลดตัวนี้นะครับจะต้องมีการบันทึกบัญชีทีนี้เวลาเราบันทึกบัญชีเนี่ยเด็กๆดูตัวสีดำเวลาเราบันทึกบัญชีเราจะไม่เรียกว่าส่วนลดเงินสดนะลูกเราจะไม่เรียกว่าส่วนลดเงินสดแต่มันจะมีชื่อเรียกตามหน้าที่ที่เราได้รับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราเอาเงินไปให้เจ้าหนี้ถ้าเราเอาเงินไปให้เจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้ให้ส่วนลดเราจะเรียกส่วนลดนั้นว่าส่วนลดรับชื่อเต็มๆของมันก็คือส่วนลดเงินสดที่เราได้รับจากเจ้าหนี้นี่คือชื่อบัญชีแบบเต็มๆเขาก็เลยมีการย่อว่าส่วนลดรับโอเคนะอีกรอบหนึ่งเราเอาเงินไปให้เจ้าหนี้เจ้าหนี้ให้ส่วนลดเราเรียกว่าส่วนลดรับดูปากริชาร์ดนะครับเด็กๆครับดูปากริชาร์ดครับส่วนลดรับพูดตามสิลูกส่วนลดรับอีกรอบหนึ่งส่วนลดรับเก่งมากลูกเก่งมากขอขาหน้าหน่อยลูกโอเคนะเราเรียกว่าส่วนลดรับโอเคนะเราเอาเงินไปให้เจ้าหนี้เจ้าหนี้ให้ส่วนลดเราเรียกว่าส่วนลดรับโอเคนะครับมีคำถามไหมลูกนับ1 2 3ไม่มีนะลูกอ่ะตัวที่2ครับสถานการณ์กลับกันนะสถานการณ์กลับกันเมื่อตะกี้นี้เราเอาเงินไปให้เจ้าหนี้ถูกต้องไหมสถานการณ์นี้ครับ
จ้าหนี้โทษทีครับลูกหนี้เอาเงินมาให้เราลูกหนี้เอาเงินมาให้เราโอ้ลูกหนี้เอาเงินมาให้เราเว้ยเราก็ต้องให้ส่วนลดเขาเพราะเราสัญญาไว้แล้วถูกต้องไหมว่าถ้าเขาเอาเงินมาชำระก่อนกำหนดเนี่ยเราจะให้ส่วนลดเงินสดเธอนะปากกับว่าลูกนี้คนนี้ก็ทำตามสัญญาครับสัญญาต้องเป็นสัญญาสัญญาว่ามาต้องมาขอลองนิดนึงก็ไม่ได้นะครับลูกนี้เอาส่วนลดไม่ใช่ลูกนี้เอาส่วนลดสิลูกนี้เอาเงินมาให้เราเราให้ส่วนลดกับลูกนี้เราเลยเรียกว่าส่วนลดจ่ายดูปากริชาร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนลดจ่ายดูปากเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนลดจ่ายโอเคไหมพูดดังๆครับส่วนลดจ่ายโอเคนะครับขอสามคำอีกครั้งหนึ่งครับส่วนลดจ่ายโอเคนะเวลาบันทึกบัญชีห้ามบันทึกผิดนะลูกห้ามบันทึกผิดนะดูว่าเราเนี่ยเรียกส่วนลดตัวนั้นว่าอะไรแล้วใครเป็นคนได้ส่วนลดนะครับถ้าเราเอาเงินไปให้เจ้าหนี้แล้วเราได้ส่วนลดเราเรียกว่าส่วนลดรับถ้าลูกหนี้เอาเงินมาให้เราเราให้ส่วนลดลูกหนี้เราเรียกว่าส่วนลดจ่ายโอเคนะครับมีคำถามไหมลูกมีไหมอาจารย์แล้วมันบันทึกบัญชียังไงใจเย็นลูกใจเย็นลูกอย่าคึกลูกคึกเกินไปละลูกไม่ดีนะลูกลูกอย่าคึกลูกค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบนะครับโอเคนะโอเคนะตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจก่อนนะครับว่าส่วนลดมี2แบบทบทวนก่อนส่วนลดคืออะไรครับส่วนลดคือหลายคนงงแล้วส่วนลดคือแรงจูงใจแอบดูนะแรงจูงใจที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเราเรียกว่าส่วนลดโอเคไหมส่วนลดมี2แบบ1ส่วนลดการค้า2ส่วนลดเงินสดอาจารย์ถามแล้วกันส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดอาจารย์ถามพวกเราว่าส่วนลด2ตัวนี้ส่วนลดใดที่เกิดขึ้นก่อนระหว่างส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดครับส่วนลดไหนที่เกิดขึ้นมาก่อนเกิดขึ้นมาทันทีที่มีการซื้อขายสินค้าเรียกว่าส่วนลดขอคำถามอีกรอบอันนี้เยอะไปแล้วนะน้องเฟรนฟรายนะ อย่าถามกูเยอะครับกูงงนะครับส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดส่วนลดไหนที่เกิดก่อนส่วนลดการค้าเก่งมากลูกขอคันหน้าหน่อยเด้อโอเคนะครับอันที่สองครับอาจารย์ถามพวกเราว่าส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดส่วนลดไหนที่เราต้องบันทึกบัญชีส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดส่วนลดไหนที่เราต้องบันทึกบัญชีมีคนตอบทั้งคู่ตบหัวทิ่มเลยนะตอบทั้งคู่เลยส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดส่วนลดที่จะต้องมีการบันทึกบัญชีคือส่วนลดเงินสดเก่งมากนะครับเวลาเราบันทึกบัญชีส่วนลดเงินสดเราก็ไม่ได้บันทึกบัญชีธรรมดานะลูกมันจะมีชื่อเรียกของเขาอ่ะอาจารย์ถามแล้วกันถ้าเราเอาเงินไปให้เจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้ให้ส่วนลดเราเราเรียกส่วนลดตัวนั้นว่าส่วนลดอะไรครับระหว่างส่วนลดรับกับส่วนลดจ่ายเราเอาเงินไปให้เจ้าหนี้ครับแล้วเจ้าหนี้ให้ส่วนลดเราเรียกส่วนลดนั้นว่าส่วนลดรับหรือส่วนลดจ่ายครับอ่ะดูจากคำตอบพวกเราแล้วพวกเราก็เข้าใจอย่างดีมากพวกเราตอบว่าส่วนลดรับเก่งมากนะครับเก่งมากน่ารักจริงๆเลยเด็กๆพวกเรานะนะนอกจากพวกเราสามารถมีความสามารถในการหายใจทางเหงือกได้แล้วพวกเราก็ยังสามารถเรียนรู้ได้เร็วนะครับแล้วก็ตอบคำถามครูได้อย่างถูกต้องรู้สึกเป็นปลื้มมากนะเป็นปลื้มมากเลยทีเดียว
นะครับอ่ะโอเคนะทีนี้เรามาดูการคำนวณส่วนลดก่อนโอเคนะครับอาจารย์จะสอนพวกเราทีละตัวนะเอาตัวที่หนึ่งก่อนส่วนลดการค้าก่อนนะครับนี่เรามาดูการคำนวณครับนะครับเรามาดูการคำนวณนะตัวอย่างที่หนึ่งนะครับตัวอย่างที่หนึ่งกิจการซื้อสินค้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทส่วนลดการค้าห้าเปอร์เซ็นต์ดูตัวอย่างที่หนึ่งครับกิจการซื้อสินค้า 15,000 บาทกิจการซื้อสินค้า 15,000 บาทส่วนลดการค้า 5% นะครับกิจการซื้อเท่าไหร่ลูกซื้อ 15,000 แต่มีส่วนลดการค้าอยู่ 5% 5% นะลูกไม่ใช่5บาทนะ 5% นะลูกไม่ใช่5บาทนี้เรามาดูครับนะเรามาดูตรงนี้นะเวลาที่เราเนี่ยจะทำการคำนวณนะครับราคาสินค้าเนี่ยนะครับมันคือ15,000ถูกต้องไหมลูกราคาสินค้าคือ15,000นะครับเขาลดให้เรา 5%ทีนี้เรามาดูส่วนลดครับเราเรียกว่าส่วนลดการค้าถูกต้องไหมลูกเดี๋ยวอาจารย์เขียนแบบละเอียดให้ดูก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพอเราทำเป็นเนี่ยเราก็ไม่ต้องเขียนละเอียดแล้วเพราะเรารู้ตัวเลขว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเรามาดูส่วนลดการค้าก่อนส่วนลดการค้านะครับเราซื้อของราคา 15,000 โอเคไหมลูกส่วนลดการค้า 5% อ่ะคูณสิลูกฉลาดนักไม่ใช่เหรอลูกคูณนิดนึงเดี๋ยวครูขอกดเครื่องคิดเลขราคา 385,000 บาทของครูก่อนนะ 15,000 คูณ 5% 750นี่คือส่วนลดที่เขาลดให้เราครับ750เห็นไหมปกติเราต้องซื้อของ15,000แต่ถ้าเราซื้อโดยเราได้รับส่วนลดเนี่ยเราจะลดไปถึง750นะครับทีนี้มาดูราคาที่เราซื้อครับราคาที่ซื้อ15,000ใช่ไหมลูกลบ750ลบ750เราจะซื้อในราคาเพียง 14,250 โอเคไหมและเราก็จะเอาเลขนี้แหละครับเอาไปบันทึกบัญชี14,250แสดงว่าถ้าอาจารย์นะทำการบันทึกบัญชีข้อนี้อาจารย์จะไม่ได้บันทึกการซื้อ15,000ถูกต้องไหมลูกเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าส่วนลดการค้าเราจะไม่เอามาบันทึกบัญชีแสดงว่าเราจะบันทึกบัญชีแค่14,250บาทเข้าใจไหมเราจะไม่บันทึกบัญชี15,000เราจะบันทึกบัญชีเพียง
14,250บันทึกครับอาจารย์จะทำการบันทึกนะเพราะอาจารย์บอกไปแล้วนะครับเราจะบันทึกการซื้อนะครับกันยาวันที่1อาจารย์เนี่ยจะทำการบันทึกการซื้อนะลูกอาจารย์ก็จะเดบิตเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วสอนไปแล้วเนาะเดบิตซื้อนะครับเราซื้อบัญชีซื้ออยู่หมดเลยลูกซื้ออยู่หมด5นะครับเราซื้อเป็นเงินสดก็เครดิตเงินสดเราเสียไงเราเสียเงินก็เครดิตเงินสดจำได้ไหมจำไม่ได้ต้องกลับไปทบทวนอย่างแรงนะลูกอย่างแรงนะเราซื้อนะครับ 14,250 14,250 เสร็จแล้วอย่าลืมอะไรลูกอย่าลืมคำอธิบายรายการนะอาจารย์บอกไปแล้วว่าคำอธิบายรายการเนี่ยห้ามลืมถ้าเวลาสอบแล้วเราลืมโดนหักคะแนนแต่ถ้ามีจะไม่ได้มีคะแนนเพิ่ม เงินสดเป็นสินทรัพย์นะลูกอยู่หมดหนึ่งนะครับก็จะลงจำนวนเงินเท่ากันเพราะเราเสียเงินซื้อของ 14,250 เสร็จแล้วอย่าลืมเขียนคำอธิบายรายการครับซื้อสินค้าเป็นเงินสดโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างของกรณีที่เราซื้อของนะครับแล้วมันมีส่วนลดเห็นไหมเวลาที่เราบันทึกบัญชีเนี่ยเราซื้อของ15,000โจทย์เขาบอกว่ากิจการซื้อสินค้า15,000มีส่วนลดการค้า 5% นะครับแต่เวลาเราลงบัญชีซื้อเนี่ยเราจะไม่ลงซื้อ15,000นะลูกถ้าเด็กลงซื้อ15,000ปุ๊บผิดทันทีเพราะว่าเขาให้ส่วนลดการค้าเรา 5% นะครับเราก็ต้องคำนวณมาก่อนนะว่าเราซื้อของ15,000เนี่ยลดไป 5% คือ750นะครับแสดงว่าเราเสียเงินแค่ 14,250 โอเคนะครับเวลาเราบันทึกเราก็จะบันทึกแค่ 14,250 เห็นไหมเนี่ยเราจะบันทึกแค่ 14,250 โอเคนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการคำนวณส่วนลดการค้านะครับอันนี้เป็นกรณีที่เราซื้อของนะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือถ้าเป็นการขายล่ะถ้าเราขายแล้วให้ส่วนลดล่ะเราจะบันทึกบัญชีอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เวลาพวกเราจดตรงนี้สักประมาณ2นาทีแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เราไปซื้อของเนาะแล้วเราได้ส่วนลดนะครับก็จะมีการบันทึกบัญชีแบบนี้เห็นไหมความแตกต่างของการที่เราไปซื้อนะครับถ้าเราไม่ได้รับส่วนลดเราจะบันทึกการซื้อ15,000นะครับแต่ถ้ามีส่วนลดการค้าเราจะบันทึกแค่ราคาที่หักส่วนลดไปแล้วเท่านั้นเห็นไหมอันเนี้ยเราได้ส่วนลด750เราเลยบันทึกแค่ 14,250 โอเคไหมครับยากไหมลูกชีวิตพวกเราตอนนี้ยากไหมลูกไม่ยากเหรอไม่เห็นจะยากเลยนะครับหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วนะอันนี้ก็ชิวนะครับสบายนะโอเคนะครับมีคำถามไหมลูกไม่มีนะอันนี้เป็นกรณีที่เราไปซื้อนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นคนขายล่ะ
เราจะบันทึกบัญชีอย่างไรนะครับสมมติอาจารย์เป็นคนขายสมมติว่าอาจารย์เป็นคนขายนะครับตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองกิจการขายสินค้านะครับเป็นเงินเชื่อกิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ20,000 บาทกิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ20,000 บาทส่วนลดการค้า 2%กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับ20,000 บาทส่วนลดการค้า 2% โอเคเนาะนะครับอ่ะนี้เรามาคำนวณก่อนส่วนลดการค้าว่าส่วนลดการค้ากี่บาทนะครับส่วนลดการค้า20,000ใช่ไหมส่วนลดการค้าของเราคือ20,000นะจ๊ะนะครับ20,000คูณ20,000คูณ 2% ได้400 บาทนี่เห็นไหมส่วนลดการค้าของเราคือ400นะครับอ่ะนี่เรามาดูราคาขายเราดูราคาขายราคาขายนะครับ20,000ลบ400เท่ากับ20,000ลบ400 19,600แสดงว่าไอ้ยอด19,600เนี่ยคือยอดที่เราขายนะครับเราก็จะบันทึกยอดนี้เราจะไม่บันทึก20,000นะลูกถ้าเราบันทึก20,000แสดงว่าเราบันทึกผิดนะครับเราต้องบันทึกแค่19,600บาทต้องบันทึกแค่ยอดนี้เท่านั้นนะจ๊ะโอเคแล้วเข้าใจไหมไม่เข้าใจ เชิญรับยาช่องหนึ่งเลยครับ ถ้ายังไม่เข้าใจอยู่รับยาช่องหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวมาเรียนต่ออ่ะเอามาบันทึกครับนะเอาข้อมูลมาบันทึกนะครับ2558กันยาวันที่1นะครับเราขายเป็นเงินเชื่ออันนี้ไม่รู้ว่าพวกเราลืมหรือยังนะครับเราขายเป็นเงินเชื่อปกติแล้วถ้าเราขายเป็นเงิน
สดเราจะได้ใช่ไหมได้แล้วก็เดย์นะครับเราขายเป็นเงินเชื่อเราก็ได้เหมือนกันแต่เราไม่ได้เงินนะเราได้ลูกหนี้มาแทนถูกต้องไหมเพราะว่าเราขายเป็นเงินเชื่อเราขายเป็นเงินเชื่อครับมันเลยเกี่ยวข้องกับลูกหนี้เขียนไว้เดี๋ยวพวกเราจะลืมโอเคนะครับเราขายเป็นเงินเชื่อเราก็ต้องได้ลูกหนี้ได้ลูกหนี้มานะครับเดบิตลูกหนี้ลูกหนี้เป็นหมวดสินทรัพย์อยู่หมวดที่1นะครับเราจะได้ลูกหนี้มา 19,600 บาท 19,600 บาทโอเคนะครับลูกหนี้คนนี้เกิดจากอะไรลูกลูกหนี้คนนี้เกิดจากอะไรลูกหนี้คนนี้เกิดจากการที่เราขายให้เขาถูกต้องไหมก็เครดิตลูกหนี้คนนี้เกิดจากการขายลูกหนี้เกิดจากการขายนะครับขายอยู่หมวด4 19,600 บาทเสร็จแล้วอย่าลืมอะไรลูกลืมตาเป็นเด็กฉลาดมากเซเว่นเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาของพวกเรานะครับเสร็จแล้วอย่าลืมอะไรลูกเก่งมากคำอธิบายรายการห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะลูกขายสินค้าเป็นเงินเชื่อต้องเขียนทุกครั้งนะครับโอเคนะลูกโอเคนะจ๊ะทบทวนนิดนึงนะครับจุดสังเกตก็คือเวลาที่เราบันทึกบัญชีนะครับเราขายของ 20,000 ปกติแล้วเราก็ต้องบันทึกยอดขาย 20,000 ถูกต้องไหมถ้าเราขายแบบปกติครับเราจะบันทึกการขาย 20,000แต่ข้อนี้ไม่ปกติครับเพราะเราให้ส่วนลดการค้าเราให้ส่วนลดการค้านะครับกับลูกค้าของเรานะครับปกติแล้วเราจะต้องเก็บเงิน 20,000 แต่เราให้ส่วนลดเขา 2% ดังนั้นเราเนี่ยขายของไปแค่ 19,600 บาทเวลาเราบันทึกเราก็จะบันทึกแค่ยอดนี้นะครับถ้าเกิดใครเจอโจทย์แบบนี้แล้วบันทึก 20,000 แสดงว่าผิดนะเราต้องเอายอดที่หลังหักส่วนลดมาทำการบันทึกนะครับเห็นไหมจะไม่มีการบันทึกส่วนลดเลยเพราะว่าเขาตกลงซื้อกันในราคานี้เราก็ต้องบันทึกราคานี้ครับของราคา 20,000 แต่ตกลงซื้อแค่ 19,600 เราก็จะบันทึกแค่ 19,600 โอเคนะครับมีคำถามไหมจ๊ะ